ัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะสำหรับในเดือน Pride Month นะคะดิฉันได้หยิบหนังสือที่มีชื่อว่ายุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทยมาคุยในรายการวันนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อให้มียุทธศาสตร์ด้านสุขภาวะที่ชัดเจนต่อกลุ่มประชากร LGBTIQN+ นะคะโดยเพื่อที่ว่าให้กลุ่มดังกล่าวนี่แหละค่ะได้เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาวะอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพราะว่าการมีสุขภาวะที่ดีนะคะเป็นสิทธิและทุกคนมีสิทธิที่จะมีสุขภาวะที่ดีเสมอกันค่ะหลบมุมอ่านวันนี้ค่ะจะคุยกับคณะผู้เขียนนะคะแล้วก็ศึกษาวิจัย3ท่านนะคะได้แก่อาจารย์ชเนตตีทินนามอาจารย์โกสุมอมพรนุวัฒน์และอาจารย์รัตนาด้วยดีนะคะในประเด็นที่มาและความสำคัญของการจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ นะคะซึ่งถือว่าเป็นฉบับแรกของประเทศไทยโดยในเรื่องของที่มาและความสำคัญนะคะทางอาจารย์ชเนตตีค่ะจะเป็นผู้มาให้ข้อมูลค่ะประเด็นถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของการรับรู้ของสังคมค่ะถึงการมีตัวตนแล้วก็การมีอยู่ของกลุ่มประชากรกลุ่มนี้นะคะทั้งในเชิงตัวบุคคลแล้วก็ในเชิงนโยบายนะคะซึ่งอาจารย์รัตนานะคะจะเป็นคนพูดถึงประเด็นนี้ค่ะประเด็นถัดมาค่ะสถานการณ์แล้วก็ปัญหาด้านสุขภาวะของกลุ่มประชากร LGBTIQN+ นะคะโดยอาจารย์โกสุมก็จะเป็นผู้มาให้ข้อมูลในเรื่องประเด็นนี้ค่ะและประเด็นสุดท้ายที่จะต้องคุยนั่นก็คือในเรื่องของยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ นะคะกับการสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งเราก็จะคุยกันตามประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะโดยเราไปทราบถึงที่มาแล้วก็ความสำคัญของการจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ฉบับแรกของประเทศไทยจากอาจารย์ชเนตตีกันก่อนค่ะจริงๆยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นโจทย์วิจัยที่ทางทีมผู้วิจัยเนี่ยได้รับมาจากแหล่งทุนนะคะก็คือทางสำนักเก้าของสสส.ซึ่งจริงๆแล้วสำนักเก้าเนี่ยก็จะทำงานนะคะด้านสุขภาวะนี่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรเฉพาะเนี่ยหลากหลายกลุ่มมากนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังตกไป1กลุ่มก็คือกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศแล้วก็เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักเก้าเนี่ยโดยผอ.กรณีเนี่ยนะคะก็เลยเริ่มที่จะให้มีการทำแผนยุทธศาสตร์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลากหลายทางเพศเนี่ยขึ้นมาอย่างจริงจังนะคะซึ่งอันเนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาของการทำยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะของประชากรทุกกลุ่มในประเทศไทยนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าเราไปพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์หรือว่านโยบายด้านสุขภาพของไทยเนี่ยเราก็จะพบว่ามันยังเป็นลักษณะของนโยบายที่ดูแลสุขภาพของประชากรเนี่ยที่ขึ้นอยู่กับฐานเพศสรีระเป็นหลักก็คือเป็นระบบดูแลสุขภาวะในด้านในแบบที่เราเรียกว่าเป็นไบนารีนะคะเป็นหลักเพราะฉะนั้นสุขภาพของคนไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะถูกแยกย่อยออกเป็นชายกับหญิงเท่านั้นนะคะซึ่งมันไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่สัมพันธ์กับเพศกำเนิดหรือว่าเพศสรีระเนี่ยเรามีประชากรกลุ่มนี้อยู่อีกเป็นจำนวนมากในสังคมไทยแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่พวกเขาเหล่านี้จะต้องเผชิญเนี่ยก็แตกต่างจากผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ฉบับนี้เนี่ยนะคะก็ตั้งใจที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้บุคคลหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่ว่าจะเป็น LGBTIQN รวมทั้ง plus บวกไปข้างหลังด้วยเนี่ยตกหล่นหรือถูกทำให้สูญหายไปจากการได้รับการดูแลในระบบบริการสุขภาพเนี่ยของประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยที่มาของการทำงานที่นี้จริงๆแล้วมันก็จะสอดรับกับบริบทในระดับโลกด้วยนะคะที่สังคมในระดับสากลเนี่ยก็กำลังเคลื่อนเข้าสู่แนวคิดที่เรียกว่าเป็น inclusive health ก็คือแนวคิดที่เราเรียกว่าเป็นแนวคิดสุขภาพดีร่วมกันนะคะนั่นก็คือหมายความว่าในมิติเชิงสุขภาพเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะคะในทางสุขภาพเนี่ยให้เกิดขึ้นซึ่งความเหลื่อมล้ำที่มีต่อประชากรกลุ่มต่างๆก็อาจจะทำให้มีประชากรบางกลุ่มหล่นหายไปจากนโยบายสุขภาพนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เขาถูกเลือกปฏิบัติถูกตีตราในลักษณะต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการนับรวมทุกคนเข้ามาอยู่ในแนวคิด inclusive healthก็จะทำให้เราสามารถที่ดูแลประชากรกลุ่มนี้ได้นะครับซึ่งมันน่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะที่ยุทธศาสตร์ในลักษณะแบบนี้ที่พยายามรวมบุคคลหลากหลายทางเพศเอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแผนกำหนดนโยบาย
นะคะแล้วก็กำหนดแนวทางการดำเนินงานเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าก็จะไม่มีใครถูกทอดทิ้งอะค่ะแล้วก็ทุกคนจะต้องเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็น health equity นะคะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของความเสมอภาคนั่นเองนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะอาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องของการนับรวมแล้วก็เรื่อง inclusive health นะคะเล่มนี้นะคะเป็นงานวิจัยแล้วก็เป็นหนังสือที่มีการพิมพ์ออกมาว่าจะเป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาวะเล่มแรกของไทยนะคะที่เกี่ยวกับ LGBTQN+ นะคะทีนี้ในเรื่องของ inclusive คือการนับรวมเนี่ยก็คงต้องมองไปถึงในเรื่องของสังคมแล้วก็การรับรู้ของคนในสังคมด้วยนะคะว่ามีส่วนในการที่จะรับรู้เรื่องนี้อย่างไรบ้างต่อบุคคลที่มีเพศสถานะดังกล่าวแล้วก็คนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะโดยตรงนี้ค่ะอาจารย์รัตนาด้วยดีค่ะจะเป็นผู้มาให้ข้อมูลค่ะค่ะสำหรับในส่วนที่เป็นการรับรู้ของสังคมนะคะก็คือจริงๆแล้วก็จะมีความเชื่อมโยงจากที่อาจารย์ชนิตีได้พูดก่อนหน้านี้ค่ะว่ามันจะเป็นผลจากการที่ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลธรรมดาในระดับครอบครัวในสังคมเล็กๆที่ทำงานหรือแม้กระทั่งในระดับของนโยบายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นความแตกต่างไม่เห็นความเฉพาะของพวกเขาหรือเห็นแต่ว่ามองเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมองเป็นสิ่งที่ไม่ปกติตรงนี้ส่งผลแบบมากๆเลยสำหรับในส่วนของสุขภาวะของคนที่เป็น LGBTQN หรือเราเรียกภาษาไทยสั้นๆว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้เห็นความเฉพาะตรงนั้นหรือว่าเรามองความเฉพาะเป็นเรื่องที่แปลกออกไปเนี่ยค่ะจะส่งผลในตัวระดับของคนจะขอพูดเป็นอย่างนี้ว่าขอแยกเป็น2 ส่วนเนาะว่าในส่วนแรกคือในตัวของบุคคลเองยังไม่ต้องไปถึงระดับนโยบายคือตัวของบุคคลเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของสุขภาวะมันไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่มันหมายถึงเรื่องกายใจจิตวิญญาณวิถีชีวิตความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของตัวพวกเขาเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือเราเรียกมันรวมๆเลยว่าสุขภาวะแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการที่จะมีตัวตนในพื้นที่ที่เขาอยู่ในทุกๆที่เพราะฉะนั้นการรับรู้ในที่นี้เปิ้ลก็อาจจะมองเป็น2อันก็คือว่าการรับรู้การมีอยู่ของเขาเนี่ยรู้แบบไหนรู้ว่าเขามีอยู่แล้วเขาเป็นตัวประหลาดหรือว่ารู้ว่าเขามีอยู่แล้วเขาคือส่วนหนึ่งของคนที่เป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าเรามีความหลากหลายที่แตกต่างเราต้องมองว่าสังคมรับรู้แบบไหนในตอนนี้ซึ่งมันก้ำกึ่งในตอนนี้อยู่เนาะว่าถึงแม้เราจะพยายามพัฒนาหลายๆอย่างรวมถึงเรื่องแนวคิดเรื่อง mindset ทั้งหลายที่จะมองว่าโอเคว่าทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเรามีคนกลุ่มเหล่านี้อยู่แต่ว่ามันยังมีเรื่องของค่านิยมความเชื่อหรือแม้กระทั่งการยอมรับที่ดูเหมือนยอมรับแต่ก็ยังไม่ยอมรับเนี่ยยังคลุมเครืออยู่มากแล้วมีบางองค์กรที่ปฏิเสธโอกาสแล้วก็ความเท่าเทียมของคนเหล่านี้อยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการรับรู้ในตัวที่ประเด็นที่เรามองว่าเขาเป็นอีกคนกลุ่มนึงแหละแต่เขาไม่เหมือนเราอะแล้วไม่เหมือนเราในแง่ negative อันนี้แน่นอนเลยว่าการรู้แบบนี้จะส่งผลต่อสุขภาพทั้งหมดของเขาแต่ถ้าเกิดว่าการรับรู้ในส่วนของในแง่บวกอย่างเช่นเรามองว่าเขาคือคนหนึ่งคนที่มีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ทางเพศหรือเป็นวิถีชีวิตที่เขาเลือกด้วยตัวเขาเองเป็นความหลากหลายแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรารับรู้แบบนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องปกติของสังคมทั่วโลกด้วยไม่ใช่แค่ประเทศไทยถ้าการรับรู้แบบนี้นะคะมันจะช่วยส่งเสริมให้ในส่วนของการมีอยู่ของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะที่เรายังคงเห็นอยู่ว่าถึงแม้ว่าเราทำงานในเชิงประเด็นนี้มานานมากแต่กลุ่มเด็กๆที่ยังถูกบูลลี่เพราะเรื่องนี้ในโรงเรียนหรือกลุ่มวัยทำงานยังถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งอาชีพที่เขามีสิทธิ์จะเลือกมีหลายชื่อที่ยังมองคนกลุ่มนี้จะเป็นได้แค่นักแสดงนะจะเป็นแค่คนที่เอนเตอร์เทนนะหรือเป็นช่างเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาชีพเหล่านี้บางทีบางครั้งบางคนที่เป็น LGBT เขาก็ไม่ได้เลือกด้วยตัวเองแต่สังคมเนี่ยมากีดกันให้เขาไม่สามารถเข้าถึงอาชีพที่เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงหรือเป็นอาชีพทั่วไปที่ชายหรือหญิงเนี่ยเขาถึงได้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่กระทบต่อเขามากๆเลยนะคะทีนี้ถ้ามองข้ามจากระดับตัวบุคคลออกไปเนี่ยค่ะจะเป็นเชิงนโยบายซึ่งเชิงนโยบายเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยว่าพอเรามองไม่เห็นความแตกต่างซึ่งความแตกต่างตรงนี้เนี่ยเราก็จะออกนโยบายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเป็นนโยบายในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องการศึกษาแม้กระทั่งที่เรากำลังจะคุยในตอนท้ายคืออาจจะเป็นในเรื่องของการสมรสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาวะเขาทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นความเป็นคนธรรมดาหรือความเป็นมนุษย์ของเขาเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงที่เราเคยชินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่จะทำให้เขาสามารถเข้าถึงในเชิงนโยบายมันเป็นเรื่องยากลำบากเพราะทุกคนมองว่าเขาก็เหมือนชายหญิงทั่วๆไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญหาสุขภาพก็ไม่ต่างกันนโยบายที่ออกมาก็ไม่ต่างกันแต่ในความเป็นจริงที่เราศึกษามาแล้วจากประสบการณ์ของเราด้วยเองจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่าเขามีปัญหาเฉพาะค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วก็ในเรื่องปัญหาของการที่จะมีครอบครัว
ซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามิติทางสังคมมันไม่เกี่ยวกับสุขภาวะนะแต่จริงๆแล้วมิติทางสังคมมิติทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะส่งผลต่อสุขภาวะอย่างมากๆเลยไม่ใช่แค่มิติสุขภาพทางกายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นความแตกต่างสังคมรับรู้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นอยู่อย่างไรเขามีความต้องการเฉพาะแบบไหนแล้วความเฉพาะตรงนั้นทำให้ไม่ใช่ปัญหาเพียงแค่เรามีออปชันที่รองรับเขาโดยเฉพาะคนที่ทำงานในระบบนะคะที่อยู่ในเชิงนโยบายหรืออยู่ในงานบริการต่างๆมีทุกภาคส่วนถ้าเรามีตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บทุกคนรับรู้ร่วมกันว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เป็นปกติในสังคมและเป็นความหลากหลายธรรมดามากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาตัวนโยบายหรือว่าตัวสวัสดิการอะไรออกมาก็แล้วแต่เขาเหล่านี้ถ้าเขามีส่วนร่วมในการที่จะมามีส่วนในการกำหนดว่าความต้องการคืออะไรปัญหาคืออะไรลักษณะของนโยบายก็จะไม่กีดกันเขาออกไปอย่างเช่นการเข้าถึงฮอร์โมนก็ควรจะอยู่ในสวัสดิการพื้นฐานหรือแม้กระทั่งในวันลาการทำงานที่จะไปเรื่องของการแปลงเพศหรือการดูแลสุขภาพเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะกำหนดไว้ในนโยบายได้เช่นกันอย่างเช่นอย่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการลาคลอดการลาบวชซึ่งเพศได้เป็นตัวกำหนดส่วนพวกเขาเองอ่ะถูกมองแค่ว่าเออเขามีอวัยวะเป็นเพศชายหรือหญิงเท่านั้นในความเป็นจริงคือเขามีความหลากหลายมากๆอย่างเช่นการลาแปลงเพศหรือการดูแลสุขภาพเรื่องอื่นที่ต้องใช้เวลาเขาก็ควรจะมีสิทธิ์เหมือนกับผู้หญิงผู้ชายทั่วไปเหมือนกันซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่เราจะมองว่าการที่สังคมรับรู้การมีอยู่ของเขาอะค่ะและรับรู้ถึงความแตกต่างแต่ไม่กำหนดความแตกต่างตรงนี้ว่าเป็นปัญหามันก็จะสามารถนำไปสู่นโยบายที่อาจจะมีความหลากหลายขึ้นมาแล้วก็ครอบคลุมถึงคนเหล่านี้รวมถึงการมีอยู่ของพวกเขาอะค่ะอันในทุกพื้นที่อย่างที่กล่าวแต่ต้นว่าโรงเรียนนะคะของเด็กและเยาวชนมหาวิทยาลัยในครอบครัวที่ทำงานแล้วก็สังคมในภาพใหญ่ที่เราเป็นกันอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะก็จะให้ความรู้สึกว่าเออความหลากหลายเนี่ยอาจจะมีมิติอื่นๆด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องของเพศเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นอุปสรรคในการมีชีวิตอยู่ของพวกเขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแม้กระทั่งการดึงศักยภาพของคนเหล่านี้ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติทั้งๆที่คนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมีประสบการณ์ที่หลากหลายที่เฉพาะแล้วก็มีศักยภาพกันมากๆในหลายมิติแต่พอมีนโยบายอะไรต่างๆที่เขาเข้าไม่ถึงหรืออาชีพที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มันเลยทำให้คนกลุ่มนี้ไม่มีโอกาสได้โชว์ศักยภาพในเรื่องอื่นๆและมีการกีดกันเรื่องของการเข้าถึงในแง่ของการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติด้วยถ้าเรามองในภาพใหญ่อะนะคะเพราะฉะนั้นการรับรู้การมีอยู่และการนิยามการมีตัวตนหรือแม้กระทั่งการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านี้จึงมีความสำคัญมากๆเลยต่อสุขภาวะของพวกเขาเองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกในประเด็นนี้ว่ามันไม่ได้กระทบแค่พวกเขาที่เป็น LGBT หรือพี่น้องของเราทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวหรือเป็นเพื่อนเป็นฝูงคนใกล้ตัวถ้าเกิดคนของเราอะค่ะถูกเลือกปฏิบัติหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอะค่ะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือ mindset เกี่ยวกับความแตกต่างในเรื่องของสุขภาวะทางเพศหรือแม้กระทั่งตัวตนทางเพศของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะซัฟเฟอร์หรือมีความทุกข์ทรมานทั้งคนรอบข้างด้วยอะค่ะไม่ใช่แค่คนที่เป็น LGBT อย่างเช่นพ่อแม่ที่ไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงกับลูกหรือไม่รู้ว่าจะต้องพัฒนาศักยภาพของลูกไปทางไหนหรือแม้กระทั่งการที่จะเรียกว่าสามารถมีชีวิตอยู่อย่างภาคภูมิใจในความที่มีเขาเป็นลูกหรือเราเป็นพ่อแม่ลูกแล้วเราเป็น LGBT เนี้ยค่ะเราจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากการที่สังคมมองไม่เข้าใจในเรื่องนี้มันกระทบต่อสุขภาวะของทั้งคนที่เป็น LGBT ด้วยแล้วก็เป็นความทุกข์ของคนที่อยู่รอบข้างเขาด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวของคนกลุ่มนี้ค่ะเป็นปัญหาส่วนรวมทั้งหมดของสังคมเลยอะค่ะนะคะก็อาจารย์ก็ได้ให้มิติในเรื่องของการรับรู้ทั้งในส่วนของเรื่องที่เป็นในลักษณะของตัวบุคคลระหว่างบุคคลนะคะแล้วในภาพรวมในเชิงของนโยบายที่จะต้องมีการกำหนดออกมานะคะไปที่อาจารย์โกสุมอมพรวัฒน์นะคะว่าอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะค่ะของกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มนี้ซึ่งมีกำหนดเอาไว้หรือว่าจากการที่ไปทำวิจัยกันมาว่าสถานการณ์ณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะก็สวัสดีนะคะก็สืบเนื่องจากต่อเนื่องเลยนะคะจากที่อาจารย์รัตนาได้พูดไว้นะคะคือในงานวิจัยของเราอะค่ะเราเสนอไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าการมีสุขภาวะที่ดีเป็นสิทธิ์และทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะมีสุขภาวะที่ดีอย่างเสมอกันแต่ปรากฏว่าประชากรกลุ่ม LGBTIQN เนี่ยค่ะยังคงต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะนะคะทั้งนี้นะคะมันมาจากการที่เขาเนี้ยถูกเลือกปฏิบัติและก็การตีตราจนทำให้ประชากรกลุ่มนี้ค่ะเข้าไม่ถึงการบริการด้านสุขภาวะที่เป็นมิตรนะคะแล้วก็ที่ครอบคลุมในทุกมิติทางกายใจทางปัญญาแล้วก็ทางสังคมคราวนี้นะคะความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะคืออะไรจากที่ท่านอาจารย์สองท่านได้อาจจะกล่าวถึงไปบ้างแล้วนะคะไอ้ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะตรงนี้ค่ะเป็นผลลัพธ์มาจากสุขภาวะอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นส
ซึ่งเป็นผลมาจากความได้โอกาสทางสังคมเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงสุขภาวะที่ดีความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะตรงนี้ค่ะมีต้นเหตุมาจากการที่ไม่มีตัวตนการที่เขาไม่มีพื้นที่ทางสังคมไม่สามารถที่จะเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศได้การถูกตีตราหรือกีดกันประชากรกลุ่ม LGBTIQN ออกจากนโยบายออกจากชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการตีตาบุคคลเหล่านี้เนี่ยถูกนำไปเชื่อมโยงทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นบุคคลชายขอบนะคะขาดโอกาสและก็การเข้าถึงทรัพยากรดังนั้นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสูญเสียประโยชน์จากระบบเชิงโครงสร้างขอให้เกิดภาวะความตึงเครียดนะคะทั้งในระยะยาวและความเครียดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนส่งผลต่อสุขภาวะค่ะการศึกษาของเรานะคะจากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาในต่างประเทศนะคะชี้ให้เห็นว่าประชากรกลุ่ม LGBTIQN นะคะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตที่ไม่ดีมีปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องเผชิญกับภาวะความตึงเครียดความบอบช้ำทางจิตใจการตกเป็นเหยื่อต่างๆนะคะการถูกปฏิเสธจากครอบครัวนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่เป็นบุคคลรักต่างเพศที่มีอายุและสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันเนี่ยประชากรกลุ่ม LGBTIQN เนี่ยค่ะจะเผชิญกับปัญหานี้มากกว่าค่ะสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะ LGBTIQN นะคะที่สำคัญอีกประการนึงนะคะคือปัญหาของการเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาวะที่เป็นมิตรและเป็นธรรมข้อมูลในส่วนนี้นะคะเราได้มาจากการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน LGBT ภาคประชาสังคม LGBTIQN นะคะและจากการวิจัยนี้ค่ะชี้ให้เห็นว่าตัวอย่างของในกรณีของบุคคลข้ามเพศนะคะการที่เขาระบบบริการสุขภาพนะคะยังคงไม่เป็นมิตรกับบุคคลข้ามเพศเพราะว่าระบบบริการสุขภาพที่ในภาพรวมนะคะยังคงเป็นระบบบริการที่ให้บริการตามเพศกำเนิดโดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพนะคะนอกจากนั้นเนี่ยระบบบริการเนี่ยก็ยังขาดความละเอียดอ่อนต่อผู้รับบริการที่เป็น LGBTIQN นะคะและเขาอาจจะถูกเลือกปฏิบัตินอกจากนั้นนะคะที่สำคัญก็คือว่าในรัฐไทยอะค่ะในภาพรวมเนี่ยยังไม่มีสวัสดิการนะคะที่รองรับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะยังขาดการดูแลสุขภาพที่มีลักษณะเฉพาะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเฉพาะจากในตัวอย่างของกลุ่มบุคคลข้ามเพศเนี่ยผู้ยังมีความต้องการที่ต้องการใช้ฮอร์โมนต้องการผ่าตัดแปลงเพศหรือแม้แต่การที่จะเข้าถึงการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องค่ะแต่ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในภาครัฐเนี่ยยังมีจำนวนอยู่ค่อนข้างจำกัดนะคะส่วนในภาคเอกชนเนี่ยก็เป็นบริการในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทำให้บุคคลกลุ่มนี้ค่ะอาจจะยังเข้าไม่ถึงบริการหลักนี้ค่ะอีกกลุ่มบุคคลข้ามเพศที่มักจะถูกลืมหรือว่าอาจจะไม่เป็นที่พูดถึงนะก็คือกลุ่มผู้ชายข้ามเพศนะคะจากการศึกษาของเราเนี่ยพบว่าเขามีปัญหาอย่างมากนะคะในเรื่องของการเข้าถึงความรู้ด้านฮอร์โมนมีความยากลำบากในการเข้าถึงสถานพยาบาลในการแปลงเพศมากกว่าผู้หญิงข้ามเพศนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการแปลงเพศจากหญิงเป็นชายเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เขาเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามในการจัดสรรประมาณในการให้บริการสุขภาพมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะในกรณีของชายข้ามเพศนะคะบางคนนะคะอาจจะเปลี่ยนจากภายนอกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการผ่าตัดแต่พอมีปัญหาด้านสุขภาพภายในโดยเฉพาะปัญหาถึงระบบการสืบพันธุ์เนี่ยค่ะเวลาเขาต้องเข้าไปรับการรักษาเนี่ยเขายังต้องในส่วนที่เป็นสูตินรีแพทย์อยู่ว่าใช่เลยทำให้เขาถูกต้องมองจากเงินตายภายนอกอะค่ะดังนี้พอมีปัญหาทางสุขภาพอย่างเช่นนี้นะคะหลายคนเนี่ยค่ะก็หลีกเลี่ยงหรือว่ามีความไม่สบายใจที่จะเข้าไปรับบริการสุขภาพนอกจากนั้นนะคะยังมีกลุ่มที่การศึกษาครั้งนี้นะคะของเราถือว่าเราได้ศึกษากลุ่มของบุคคลที่มีเพศกำกวมนะคะหรืออินเทอร์เซ็กค่ะคืออินเทอร์เซ็กเนี่ยค่ะเขาเนี่ยพบว่าเขาต้องเผชิญกับเขาต้องถูกเลือกเพศตั้งแต่กำเนิดแล้วก็ไม่มีพื้นที่ทางสังคมไม่มีพื้นที่ในชีวิตจริงแม้แต่พื้นที่ทางสื่อการศึกษาวิจัยนะคะหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นคนเพศกำกวมหรืออินเทอร์เซ็กในประเทศไทยเนี่ยยังพบว่ามีน้อยมากนะคะส่งผลให้เขาอะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาวะเนี่ยหลายประการอย่างมากนอกจากนั้นเนี่ยค่ะประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการที่ไม่มีตัวตนก็จะไม่มีนโยบายดังนี้กลุ่มที่มีปัญหาอีกกลุ่มนึงก็คือปัญหาของกลุ่มเคลียร์นะคะเพราะว่ากลุ่มเคลียร์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่นิยามเพศดังนั้นเนี่ยจึงยังไม่มีความชัดเจนในการระบุตัวตนดังนั้นเนี่ยการที่จะระบุว่าประเด็นปัญหาสุขภาวะที่กลุ่มนี้ต้องเผชิญเนี่ยก็คือยังคงไม่ชัดเจนนะคะดังนั้นนอกจากนั้นเนี่ยยังมีกลุ่มไบนารี่นะคะที่มักจะถูก
สังคมหรือว่าถูกจับยัดใส่ในกล่องเพศของ LGBT อะไรนะคะรวมไปถึงปัญหาที่เขาต้องเผชิญกับการค้นหาตัวตนทางเพศด้วยการที่เขาไม่มีพื้นที่ทางสังคมต่างๆเนี่ยค่ะจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาสุขภาวะหรือมียุทธศาสตร์นะคะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ข้อมูลในเชิงประจักษ์นะคะที่จะช่วยผลักดันในเรื่องนี้ก็คือการที่เราเนี่ยต้องเน้นการทำงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตปัญหาความมั่นคงภายในให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาค่ะนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของระบบบริการสุขภาวะนะคะต้องเน้นที่การสร้างนโยบายสร้างระเบียบปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการทำงานด้านการให้บริการสุขภาวะนะคะที่จะทำให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTIQN เนี่ยค่ะเข้าถึงสิทธิและก็เข้าถึงระบบการบริการค่ะดังนั้นเนี่ยการจัดตั้งศูนย์บริการต่างๆเนี่ยควรจะมีความทั่วถึงครอบคลุมอย่างทั่วถึงนะคะมีที่พักพิงแล้วก็มีระบบที่จะสร้างให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่มีระบบบริการสุขภาวะที่กระจายได้อย่างทั่วถึงสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะต้องขอบคุณอาจารย์โกสุมพงศ์พรวัฒน์นะคะได้ให้รายละเอียดนะคะกลุ่มหลากหลายทางเพศต่างๆว่าสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะของเขาในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนะคะที่จะต้องมาคุยกับประเด็นเรื่องของยุทธศาสตร์สุขภาวะว่ามันมีส่วนในการเกื้อกูลกันในมิติอย่างไรบ้างนะคะโดยคงต้องให้ทางอาจารย์ชเนตีนะคะทินนามเป็นผู้ที่แสดงความเห็นก่อนท่านอื่นๆสามารถที่จะร่วมแสดงความเห็นได้นะคะอาจารย์ค่ะเพราะกำลังเป็นประเด็นอยู่เลยก็เลยอยากจะทราบในมุมมองของการใช้ในเรื่องของสมรสเท่าเทียมกับยุทธศาสตร์สุขภาวะค่ะแต่จริงๆประเด็นสมรสเท่าเทียมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ถูกเขียนไว้ในยุทธศาสตร์ฉบับนี้เช่นกันนะคะจะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่1 นะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ LGBTIQN+ นะคะเพราะว่ามิติในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันเป็นช่องว่างในเชิงโครงสร้างแล้วก็มันทำให้เกิดการเลือกปฏิบัตินะคะทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติแล้วก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อองค์รวมนะคะต่อมิติสุขภาวะต่างๆเพราะว่าในสถานภาพความเป็นตัวตนการก่อร่างสร้างครอบครัวอะไรต่างๆนะคะเพศหนึ่งสามารถที่จะสร้างครอบครัวได้แต่อีกเพศหนึ่งจะไม่มีตัวตนในทางกฎหมายในแง่ของครอบครัวค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนต่อสุขภาพทางด้านจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราร่างยุทธศาสตร์อันนี้นะคะเราก็ใส่เรื่องของการขอความสนับสนุนให้ทางส.ส.เนี่ยช่วยให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆนะคะหากจะมีการผลักดันเรื่องของกฎหมายเกี่ยวเรื่องการสมรสเท่าเทียมต่างๆก็เราถือว่าการผลักดันอันนี้เนี่ยในยุทธศาสตร์ที่วางไว้5ปีเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สามารถทำได้เพียงแค่เข้าไปสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้มันมีกระบวนการเคลื่อนไหวนะคะในการยื่นกฎหมายลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเรื่องเร่งด่วนทีนี้เรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันอาจจะต้องพูดไปได้อีกนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาวะยังไงนอกเหนือจากมันเป็นช่องโหว่ในเชิงโครงสร้างในเชิงของระบบกฎหมายที่มันเลือกปฏิบัติแล้วมันทำให้ชีวิตครอบครัวของคนกลุ่มนี้มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นและก็ได้รับการยอมรับนะคะซึ่งถ้าเราไปดูในรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้เราก็จะพบว่าถ้าสมมติว่าในวาระต่อไปเนี่ยกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันได้ผ่านการพิจารณาในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีหลายข้อที่เป็นคุณูปการมากต่อด้านสุขภาพที่มันมีความชัดเจนนะอย่างเช่นการที่กฎหมายเนี่ยจะมอบโอกาสในการจะตัดสินใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การดูแลรักษาพยาบาลของคู่สมรสนะอย่างเช่นกรณีที่มีคู่สมรสคนหนึ่งเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยค่ะแล้วก็หมอเนี่ยอาจจะต้องการการตัดสินใจทันทีอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นชายหญิงเนี่ยสามีภรรยาประสบอุบัติเหตุสามีก็สามารถที่จะไปตัดสินใจเซ็นยินยอมให้มีการผ่าตัดมีการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีอะไรลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นบุคคลหลากหลายทางเพศเนี่ยพอเขาไม่มีตัวตนในทางกฎหมายนะคะบางทีคนที่เราอยู่ด้วยแบบนี้คือคู่ชีวิตเราอะค่ะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะสามารถที่จะมาหาเราได้ทันทีที่โรงพยาบาลเวลาเกิดเหตุเนี่ยค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าก็ไม่มีสิทธิ์ในทางกฎหมายนะคะที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมที่มีการรักษาพยาบาลนะคะซึ่งบางทีหมอก็อาจจะต้องไปติดต่อญาติพี่น้องซึ่งอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่รักษาแบบนี้ค่ะซึ่งมันอาจจะไม่ทันการนะคะต่อการยื้อชีวิตนะคะหรือว่าต่อการตัดสินใจในนาทีนั้นเนี่ยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่แบบชัดเจนนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่มีการอภิปรายกันมากก็เกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการนะคะนี่โดยเฉพาะยิ่งคู่ชีวิตที่เป็นข้าราชการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหญิงชายเนี่ยนะคะถ้าสมรสกับข้าราชการเนี่ยคู่สมรสนี่ก็จะได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลทันทีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่า
ป็น LGBT อะไรแบบเนี้ยนะคะก็เข้าไปถึงสิทธิ์อันนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีเคสหลายเคสที่เป็นข่าวขึ้นมานะคะว่าคู่ชีวิตจริงของ LGBT เนี่ยเขาก็ต้องสูญเสียคู่ของเขาไปนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะสิทธิ์ข้าราชการเนี่ยในการที่จะเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไปช่วยเหลือคู่ของเขาได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ตามที่เรารู้กันล่ะค่ะว่าค่ารักษาพยาบาลนี่มันก็ไม่น้อยนะคะในการที่จะยื้อชีวิตหรือว่าจะดูแลมิติสุขภาพต่อไปอะค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างประจักษ์นิดหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่าเรื่องสมรสเท่าเทียมเกี่ยวข้องอะไรกับมิติสุขภาพนอกเหนือจากว่ามันทำให้เราสามารถที่จะรู้สึกว่าเรามีความเป็นมนุษย์เราเป็นพลเมืองสุขภาวะที่มีศักดิ์ศรีเท่าๆกับหญิงชายถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะก่อตั้งครอบครัวได้อย่างถูกต้องในทางกฎหมายนะคะแต่นอกเหนือจากในแง่ของความรู้สึกแล้วมันยังส่งผลต่อในแง่ของสวัสดิการตามที่ได้ยกตัวอย่างไปด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเฟิร์นขออนุญาตนิดนึงนะคะคือจริงๆเรามักจะพูดถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศโดยที่เราจะขึ้นต้นด้วย LGBTIQN+ ที่มีอีกหลายๆกลุ่มนะคะแต่โดยส่วนตัวนะคะเฟิร์นเชื่อว่าผู้หญิงและผู้ชายค่ะก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายเช่นเดียวกันคือไม่ได้รู้สึกเลยว่า LGBT คือความหลากหลายอย่างเดียวเราซึ่งเป็นหญิงแล้วก็มีคนอื่นที่เป็นผู้ชายทุกคนล้วนแต่เป็นหนึ่งในความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงความหลากหลายค่ะก็เลยอยากจะแสดงความเห็นในตรงนี้ว่ามันคือเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเรายังอยากจะถูกยอมรับเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเราอยากจะเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เท่าๆกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะบอกอะไรกับสังคมนะคะอยากจะบอกว่าทั้งชายและหญิงและทุกๆคนที่เป็น LGBT พวกเราเหมือนกันเลยคือพวกเรามีความแตกต่างแต่ในความแตกต่างนั้นเราก็มีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะคะก็เลยอยากจะชวนทุกคนว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เวลาเราพูดถึงคำว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยรวมทั้งชายและหญิงด้วยอยู่ในนั้นนะคะสำหรับหลบมุมอ่านวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านนะคะได้แก่อาจารย์ชเนตีทินนามอาจารย์โกสุมอมพรนวัตรและอาจารย์รัตนาด้วยดีนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ได้ทำให้พวกเราได้ทราบถึงการทำงานวิจัยชิ้นนี้การศึกษางานชิ้นนี้จนออกมาเป็นหนังสือยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทยนะคะและอย่างที่อาจารย์รัตนาด้วยดีได้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้กับพวกเราได้ทราบกันนั่นก็คือพวกเราทุกคนนะคะล้วนแต่นะคะเป็นหนึ่งในความหลากหลายต่างๆนะคะดังนั้นเมื่อพูดถึงความหลากหลายเนี่ยค่ะไม่ใช่มีเพียงแต่กลุ่มประชากร LGBTIQN+ เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจจะอ่านนะคะหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมค่ะสามารถเข้าไปเสิร์ชหาได้นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อหนังสือยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทยมีบริการให้อ่านในรูปแบบของ PDF ไฟล์ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice